ท่านผู้ชมครับในคลิปตอนที่ผ่านมาคุณจุ๋มนวลนภาได้แชร์เทคนิคในการดูแลรักษาหลังจากที่ทุเรียนออกดอกเรียบร้อยแล้วว่าต้องทำอย่างไรแต่ในชีวิตความเป็นจริงใช่ไหมครับทุเรียนไม่ได้ออกดอกแค่รุ่นเดียวทุเรียนเนี่ยออกดอกบางทีนะครับในแต่ละปีเนี่ย3รุ่น4รุ่นแล้วดอกแต่ละรุ่นเนี่ยมีความต้องการน้ำที่แตกต่างกันเรื่องซับซ้อนแบบนี้ชาวสวนต้องทำความเข้าใจและก็เรียนรู้คลิปนี้เราก็จะคุยกับคุณจุ๋มในเรื่องที่จะบริหารจัดการยังไงในกรณีที่ดอกทุเรียนออกมาหลายรุ่นข้อควรระวังสิ่งที่เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่จะทำให้ดอกทุเรียนที่ออกมาเนี่ยสามารถที่จะมีการผสมแล้วก็ติดเป็นลูกมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมด้วยกันนอกจากนี้ท้ายคลิปมีไฮไลท์นิดนึงนะครับไปชมชีวิตสาวชาวสวนของคุณจุ๋มนิดนึงว่าแต่ละวันเธอต้องทำอะไรบ้างก็มีคนมาแชร์นะว่ากรณีที่เขามีหลายรุ่นในต้นเดียวกันเนี่ยการให้น้ำในช่วงที่ดอกมันยังระยะมะเขือพวงอะไรเงี้ยมันถ้าให้น้อยมันอาจจะแบบพัฒนาช้าเพราะว่าบางคนบอกว่าก็ต้องใช้เทคนิคว่าคุณจะเอารุ่นไหนคือปีนี้จะเป็นปีที่การให้น้ําจะค่อนข้างลําบากนิดนึงเพราะว่ามันจะไปเจอลักษณะของ 3-4 รุ่นในต้นเดียวมันจะมีดอกบานดอกบานนี่ต้องงดน้ําเลยอย่างผมบอกว่าพอเริ่มหอมต้องเริ่มงดแล้วใช่ใช่ค่ะดอกหอมแต่ว่าถ้าเป็นระยะเนี้ยมันต้องการน้ําต้องการน้ําเพราะนั้นถ้าสมมุติเราเอาดอกบานเนี่ยไอ้ตัวนี้มันก็อาจจะได้น้ําน้อยมันก็จะพัฒนาช้าก็พัฒนาช้ารุ่นนี้ก็ต้องการน้ําก็จะมีดอกบานอยู่รุ่นเดียวที่มันต้องการน้ําน้อยใช่มั้ยแต่มันต้องดูภาพรวมอะถ้าสมมติว่าโอเค 3-4 รุ่นปริมาณมีเท่ากันแล้วเราต้องการเอาไว้หมดทุกรุ่นใช่ไหมคะเหมือนกับว่าเราจะต้องดอกน้ำหารุ่นดอกบานยึดดอกบานก่อนนะคะเอาดอกบานให้รอดไปก่อนแล้วเราถึงค่อยมาดูอีกรุ่นหนึ่งเพราะอีกรุ่นมันก็จะเป็นสเต็ปตามมาดอกบานมันอาจจะขึ้นผลเป็นเท่าหัวแม่โป้งแล้วแต่ดอกน้องมันอาจจะตามมาในเรื่องของกำลังเป็นดอกหอมมันก็ต้องลดปริมาณน้ำอีกใช่ไหมใช่ใช่มันก็อาจจะต้องแบบว่าให้น้ำแบบนั้นอะยาวไปนิดนึงเพื่อที่ดันรุ่นพี่ให้ผ่านไปแล้วแล้วก็กำลังเป็นรุ่นน้องที่กำลังจะหอมกำลังจะบานตามมาเพราะฉะนั้นดอกหลายรุ่นอ่ะมันจะเป็นอะไรที่การจัดการค่อนข้างที่จะยากมากโดยเฉพาะในเรื่องของการให้น้ำทีนี้ถ้ามุดว่าเต็มที่เลยจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีรุ่นเดียวมันโอเคใช่ไหมคะมันจัดการง่าย2รุ่นนี่ยังโอเคนะ2รุ่นต่างกันเดือน2รุ่นต่างกันเดือนนี่ยังโอเคแต่ถ้ามันมี3รุ่น4รุ่นในต้นเดียวกันไอ้บอกเลยโอ้โหมันปวดหัวมากในเรื่องของการให้น้ำทำยังไงประคองพี่รอดไปแล้วอ่ะแล้วน้องอ่ะก็ต้องประคองน้องคือต้องประคองกันตามๆไปทีนี้ในเรื่องของการหย่อนน้ำเนี่ยมันก็จะไปมีเอฟเฟคในแต่ละรุ่นอย่างเช่นสมมติว่ารุ่นพี่มันเป็นเท่าหัวแม่โป้งแล้วเนี่ยที่จริงเขาต้องการน้ำเยอะแล้วเรามีรุ่นน้องที่มันเป็นดอกหอมกำลังจะบานมันต้องการน้ำน้อยตัวเนี้ยเหมือนมากเขาจะชะลอการโตก็จะไปแบบช้าๆทรงก้นอ่ะเขาจะเป็นก้นป้าน2ปีที่แล้วที่เจอนะคะรุ่นพี่เนี่ยเขาจะเป็นก้นป้านแต่พอรุ่นน้องมันผ่านมาเป็นหัวแม่โป้งแล้วเนี้ยเราดันน้ำเต็มที่ปั๊บเนี่ยน้องอ่ะมันจะเป็นก้นแหลมแต่พี่อ่ะมันจะเป็นก้นป้านมันจะเป็นลักษณะนั้นที่ความต่างของการมีดอก2รุ่นในต้นเดียวอะค่ะแต่ถ้ามากกว่า2รุ่นนี่เราก็ต้องมาจับสเต็ปการให้น้ำอีกทีก็อาจจะมีหลุดมีร่วงกันบ้างมันก็ต้องอยู่ที่การบริหารจัดการของส่วนนั้นอีกทีอะค่ะความต้องการน้ำของแต่ละรุ่นไม่เท่ากันแล้วถ้ามันมีหลายรุ่นปั๊บเนี่ยเราต้องเฉลี่ยน้ำเพื่อเลี้ยงให้ได้ทุกรุ่นซึ่งถ้าสามารถทำรอดได้ทุกรุ่นเนี่ยก็ถือค่อนข้างโคตรเก่งเลยนะยากยากโคตรเก่งเลยนะน้ำมันให้ยากจริงนะพูดให้ยากแต่ละรุ่นคือเขาต้องการน้ำน้อยแต่พอได้น้ำมากปั๊บสลัดร่วงใช่ไหมอันที่ต้องการน้ำมากพอมาได้น้ำน้อยปั๊บอ่ะดอกก็แบบคือการพัฒนาก็จะพัฒนาแบบช้าๆมันก็จะไปถ่วงดุลกันประมาณเนี้ยปีนี้ก็น้ำมืดกันนิดนึงในเรื่องของการให้น้ำค่ะเพราะถ้าคุยลึกๆเนี่ยการที่ว่าทำไมบางช่วงต้องการน้ำเยอะเพราะว่ามันใช้ในการขยายเซลล์การเจริญเติบโตการแบ่งเซลล์ถูกค่ะอย่างดอกเนี่ยเวลามันจะเบ่งพองเองขึ้นมาใช่ทั้งดอกทั้งผลแหละช่วงที่มันจะพองเนี่ยต้องการน้ำใช่เอาน้ำมาแบ่งค่ะใช่แต่ในช่วงดอกบานเท่าที่เราเคยคุยกันในคลิปนึงเราบอกว่ามันต้องการน้ำน้อยเพราะว่ามันอยู่ในช่วงละอองอับละอองมันจะไปผสมกับเกสรต้นเมียนะมันต้องมีความเข้มข้นของน้ำตาลคำหวานของดอกงั้นมันก็ผสมไม่ติดค่ะจะลักษณะนั้นค่ะแล้วเนี่ยเกษตรกรที่มือใหม่นี่
มือใหม่ส่วนใหญ่จะหลุดจะร่วงพี่เพราะว่าให้น้ำไม่ถูกใช่ไหมคะขยับน้ำไปก็ร่วงถอยน้ำกลับก็ร่วงคือน้ำที่มันเสถียรในต้นเนี่ยคือมันไม่เสถียรไงคะมันเอาต้นพี่มันไม่เอาลูกเอาดอกนะยิ่งถ้ามันแกว่งปั๊บแล้วเขาเซนซิทีฟในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้วยเนี่ยเขาก็จะสลัดไม่ดอกก็ผลนะคะในช่วงที่มีดอกผลนะแต่ถ้าเป็นช่วงใบปั๊บเนี่ยส่วนใหญ่ก็สลัดใบในช่วงที่เรางดน้ำเนี่ยเขาก็จะมีสลัดใบก็จะแค่นั้นแต่ถ้าช่วงดอกผลปั๊บนี่เขาก็สลัดดอกผลก่อนเลยนะคือใบเบยนี่คือเอาไว้หมดเก็บตัวเองไว้ก่อนอันนี้ปีที่แล้วเราทำเรื่องของการตัดแต่งลูกจุ๋มบอกแต่งด้วยสีมีดและดอกนี่แต่งกี่มีดดอกนี่แต่งมีดเดียวพี่แต่งระยะเนี้ยค่ะเพราะระยะเนี้ยมันสามารถแยกดอกน้องดอกพี่ได้แล้วมันก็จะพอดูได้ว่าเออมันพอต้นหรือไม่พอต้นอันนี้คือจะเป็นระยะที่เราจะแต่งการในการแต่งก็คือปลายกิ่งปลายกิ่งเนี่ยออกหมดใช่รอออกหมดค่ะถ้าสมมติว่าท้องกิ่งมันมีระนาวนะเหมือนแต่ว่าอันนี้สำหรับกิ่งนี้เราก็ต้องมาพิจารณาทีมเพราะมันมีพี่ด้วยน้องด้วยแล้วต้นเนี้ยทั้งต้นเนี่ยแลเหมือนจะเป็นน้องมากกว่าพี่เป็นน้องเลยแหละค่ะพี่ก็มีช่อนูนช่องซึ่งเหมือนดูเหมือนว่าพี่เนี่ยไม่น่าจะอยู่ต้นนี้ซะด้วยซ้ำเราก็ต้องมาดูภาพโดยรวมอีกทีนึงประมาณนั้นแต่ในการแต่งเนี่ยค่ะพยายามทำให้กิ่งนั้นนะคะกิ่งใครกิ่งมันกิ่งหมายถึงว่าถ้าเป็นระยะมะเขือพวงกิ่งนี้ควรจะต้องเป็นมะเขือพวงทั้งหมดถ้ากิ่งนี้เป็นระยะไข่ปลาตาปูก็ควรจะเป็นไข่ปลาตาปูทั้งหมดพยายามอย่าให้มี2รุ่นอยู่ในกิ่งเดียวไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดอาการลักษณะของพี่ถีบน้องแล้วปัญหาคือจะตามมาทำไมร่วงมันก็จะมีเทคนิคในการแต่งถ้าเกิดมันมีพี่กับน้องอยู่ข้างในด้วยกันปั๊บเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็คือพี่จะต้องอยู่ในน้องจะต้องอยู่นอกเพราะน้องแรงดึงเขายังน้อยกว่าพี่และพี่ที่อยู่ข้างในปั๊บเนี่ยถ้าเป็นพวงได้ยิ่งดีเพราะพวงอะการดึงเขาจะค่อนข้างดีกว่าเป็นลูกเดียวๆถ้าเป็นลูกเดียวปั๊บเนี่ยจบเลยค่ะช่วงที่เราเอาพี่ไว้ข้างในเนี่ยเพราะนั้นข้างในเนี่ยคือควรจะต้องเป็นพวงได้ยิ่งดีในการแต่งคือมันจะต้องมีเทคนิคขึ้นมาอีกว่าถ้า2รุ่นอยู่ในต้นเดียวกันเนี่ยเราควรจะต้องแต่งยังไงเพื่อให้พี่กับน้องเขาอยู่ด้วยกันได้แต่ถ้าในความเป็นจริงอะก็กิ่งใครกิ่งมันจะดูแลง่ายกว่าโอ้ยามงั้นนะได้ดอกก็ได้ดอกแล้วนี่จะทำยังไงนี่มีหลายอย่างต้องรายละเอียดเยอะมากค่ะคำแนะนำสำหรับมือใหม่กรณีที่ทุเรียนออกดอกมาแล้วมือใหม่ต้องรู้จักสังเกตสังเกตทุกสเต็ปคือเรียนอะมาเรียนกับเขามือใหม่ปีนี้ต้องถือเป็นปีที่ต้องการเรียนรู้เพราะที่หนูทำปีแรกอะพี่หนูเรียนมันทุกสเต็ปเข้าสวนนี่วันนึง3เวลาหลังอาหารประมาณนี้ค่ะอยู่กับเขาอะเฮ้ยดอกเปลี่ยนแปลงไปยังไงดอกก้านดอกสีนี้โอเคไหมถ้าก้านแดงเนี่ยโอเคเป็นยังไงคือเราต้องขยับน้ำนู้นนี่นั่นดอกตึงไหมดอกแข็งไหมก้านงอแล้วหักไม่หักอะไรพวกนี้ค่ะมือใหม่ต้องสังเกตให้ได้ว่าสิ่งที่ใส่ให้เขาไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือว่าอาหารหรือว่าที่เติมเข้าไปเนี่ยเราเติมเมื่อเขาขาดหรือเปล่าหรือว่าไปยัดเยียดให้เขาคือต้นเขาจะแสดงออกแต่ว่ามือใหม่ต้องพยายามจับสังเกตของต้นให้ได้จับปฏิกิริยาตอบสนองที่ต้นเขาตอบมาให้เราเนี่ยตอบให้ได้ว่าที่ต้นเขาทำแบบนี้มาเนี่ยเขาหมายความว่ายังไงซึ่งบอกเลยว่าปีแรกมันอาจจะยากมันเหมือนประมาณว่าอาจจะต้องหาข้อมูลนิดนึงถ้าข้อมูลที่หาได้ง่ายแล้วแบบตรงเลยเนี่ยก็นอกเพจกลุ่มทำสวนหรือไม่อินบ็อกซ์มาซึ่งบางทีเราก็ตอบมันเยอะนะบางทีอินบ็อกซ์ต้องปล่อยผ่านพี่เพราะว่าเยอะจัดแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเงื่อนไขที่เขาทำมาเป็นยังไงนะบางทีเราไม่รู้เงื่อนไขเขาว่าเราก็จะไปบอกว่าต้องอัดน้ำทางนู้นทางนี้ทางนั้นเราก็ไปบอกอย่างนี้ไม่ได้ อัดไปตูมอ้าวตายหาเรามีรุ่นพี่รุ่นน้องบานเต็มอยู่เลยบนต้นก็เสร็จกันเพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับต้นเขาประมาณนี้ค่ะเพราะนั้นเข้ามาถามในเพจจะดีกว่าถ้าถามในเพจทำสวนปั๊บเนี่ยคือมันไปช่วยกันตอบไหมคะคนอื่นเขาเห็นปั๊บระดมสมองกันแล้วก็คนที่เขาบอกอ้าวพี่ผมเจอเคสนี้ผมทำอย่างนี้แล้วมันผ่านนะมันจะได้คำตอบแล้วก็พี่ถ้าแบบนี้ต้องทำงี้สิถ้าแบบนี้ไม่ได้นั่งเนี้ยคือทุกคนจะมาแบบช่วยกันตอบช่วยกันนั่นเพราะว่าคือไม่ใช่เราหรอกคนเดียวที่จะเจอปัญหาคนอื่นก็เหมือนกันแล้วก็เจอปัญหาค่อนข้างเยอะด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามันติดขัดตรงไหนเนี่ยก็โพสถามในเพจกลุ่มได้เลยมันจะได้คำตอบกว่าเพราะว่าบางทีอะคืออย่างเราเนี้ยอินบ็อกซ์มาบางทีมันเยอะจัดอะแล้วมันมาในแต่ละวันเนี้ยมันก็ไหลลงไปข้างล่างใช่ไหมบางทีมองไม่เห็นแล้วด้วยงานส่วนของเราอะคือเราไม่ได้มีลูกจ้างใช่ไหมเราทำเองทั้งหมดอะค่ะบางทีคือโทรศัพท์แล้วก็ไว้หน้ารถอะค่ะแล้วเราขึ้นต้นปีนต้นอยู่อย่างเงี้ยค่ะกว่าจะขึ้นกว่าจะลงกว่าจะเสร็จงานคือในเรื่องของความบอบละมันก็ไม่มีอารมณ์ตอบนะพี่ถ้าวันไหนที่แบบหนูแบบเหนื่อยมากๆอะพี่คือเห็นแล้วแหละอินบ็อกซ์เยอะมากเราก็อยากจะตอบนะแต่ความเหนื่อยล้าเนี่ยหัวสมองเราไม่แล่นนะคะก็จะเว้นมันต้องมีอารมณ์ศิลปินมันต้องใจมันต้องมีอารมณ์ติสถูกมันต้องมีอารมณ์ติสในการที่เราจะตอบเข้าไปว่าถ้าพูดเราตอบไม่ได้เราก็จะบอกว่า
ให้เขาไปหลักการเงี้ยแล้วให้เขาไปปรับเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามุดว่าแบบแบบว่าเหนื่อยจัดๆแล้วมาเจออินบ็อกซ์เนี่ยโอ้โหพี่ไม่ไหวเนาะไม่ไหวก็เลยต้องปล่อยไปสักวันหรือ2วันหรือ3วันคือเอาเราให้แบบว่าอารมณ์แบบนิ่งๆไม่ใช่ถามมาแล้วคือจะเอาคำตอบณเดี๋ยวนั้นณตอนนั้นเพื่อให้ตัวเองทันกับสถานการณ์ไม่ได้นะคะบอกเลยว่าไม่ตอบนะคะเผลอๆนี่คือจะบล็อกไปเลยมีคนมาบอกแล้วจะมาโพสทำไมถามก็ไม่ตอบอ้าวแล้วเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวตอนนี้เราทำคลิปเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูจุ๋มวันนี้ทำงานยังไงบ้างเนี่ยปามีโอ้โหปวดหัวเลยก็ปกติเราก็จะโพสนำเนาะแล้วเราก็ไปขึ้นต้นอยู่ก็ใครแค่มาแชร์ก็มาแชร์ไม่แต่ว่าก็รอเราหน่อยคือไม่รออ่ะแล้วก็มาบอกว่าแล้วจะโพสทำไมถามไปก็ไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยตึงเดี๋ยวอ้าวกำแล้วเขาบล็อกเราไปเรียบร้อยเลยนะแทนที่เราอ่ะควรจะต้องไปบล็อกเขาเฮ้ยแต่มันไม่มีตัวตนเลยกว่านะไม่มีตัวตนคือเฟซที่ไม่เห็นหน้าอะไรพวกเนี้ยใช่แหมเราก็แบบหัวเสียเลยวันนั้นบอกอ้าวอย่างนี้ได้ยังไงอะไรประมาณเนี้ยรู้บ้างไหมว่าวันเนี่ยฉันทำอะไรใช่ไหมถ้าแฟนพันธุ์แท้จะรู้ว่าพี่จุ๋มมันโพสไปเนี่ยเดี๋ยวอีกสักพักใหญ่ๆเดี๋ยวมันก็มาตอบเองแหละและอย่างนี้ถ้าคนเข้าใจคือเราก็จะคุยกันได้ใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยหน้าสถานการณ์ตอนนี้ก็เป็นการแต่งแขนงปกติต้นนึงนี่ต้องเอาออกหมดทุกแขนงเลยป่ะใช่เอาออกหมดเลยเพราะว่าคนที่เข้ามาเขาก็จะรำคาญมากเลยจุ๋มทำไมไม่แต่งแขนงอะไรอย่างเงี้ยมันแลดูแบบลุ่มล่ามส่วนอาจารย์โกสังก็จะบอกว่าแขนงไม่มีประโยชน์จะไว้ทำไมอะไรอย่างงี้แล้วจุ๋มว่าไงจุ๋มคิดในใจจุ๋มคิดในใจไม่รู้ว่าจุ๋มเอาไว้ก่อนจุ๋มจะไม่ทำอะไรกับต้นทั้งนั้นเพราะว่าถ้าไปปรับตัดพวกนี้ออกไปภายในต้นมันแกว่งพี่ฮอร์โมนอะไรของมันก็แล้วแต่ภาษาบ้านๆคือสมดุลมันเปลี่ยนแล้วสมดุลมันเปลี่ยนเราก็ไม่อยากไปทำให้ต้นมันแกว่งให้ต้นมันนิ่งๆของมันอย่างเงี้ยดีแล้วแล้วเราได้ดอกเนี่ยระยะเนี่ยระยะเหยียดตีนหนูจะเนี่ยเหยียดตีนหนูแล้วเนี่ยเราค่อยแต่งก็ยังทันขนาดนั้นต้องแต่งให้เสร็จภายในกี่วันอ่ะก็ที่จริงวันเดียวเสร็จก็น่าจะดีพี่แต่ว่าการที่ว่าทำงานคนเดียวใช่พี่ก็จะอยู่ประมาณเป็นอาทิตย์อะค่ะประมาณอาทิตย์นึงอะพี่ก็ขึ้นต้นเนี่ยเนี่ยขึ้นไปนู่นอะขึ้นไปถึงปั๊บนี่พี่ไม่ใช่ว่าหนูจะลงเลยนะคะไม่ใช่สไลด์ลงมาเลยนะก็ต้องไปนั่งเขี่ยเฟซดูสักทีนึงเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยเหนื่อยอะพี่ขึ้นต้นเหนื่อยนะเพิ่งมันต้องปีนซ้ายปีนขวาโดดข้ามกิ่งนี้มาต้นนั้นต้นนั้นต้นนี้ใช่ไหมคะขึ้นไปถึงยอดแล้วก็พอเสร็จปั๊บก็ไปนั่งคาวันยอดอยู่สักแป๊บนึงอะค่ะแล้วถึงค่อยดิ่งลงมาแม้แล้วก็เดินคีบล่างคีบบนให้มันแลหายเหนื่อยเนาะปรับอุณหภูมิข้างในตัวเองสักนิดนึงแล้วค่อยคูลดาวน์คูลดาวน์เอามาแล้วค่ะแล้วก็กำลังกายได้คูลดาวน์แล้วเราก็ค่อยปีนขึ้นใหม่ๆคือในการแต่งเนี่ยพี่ต้องแต่งแบบใจเย็นนิดนึงค่ะเพราะว่าเนี่ยไข่ปลาตาปูเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าไปตวัดเอากรรไกรไปโดนเนี่ยถามว่าเสียหายไหมคะเสียหายนะใช่เสียหายที่จริงอ่ะปกติหนูจะแต่งระยะนี้พี่แต่งระยะมะเขือพวงนี่แหละแล้วจะแต่งดอกไปทีเดียวกันแต่ด้วยความที่ว่าปีนี้มันมีแปลงต้องคู่ใหม่แปลงนึงไงคะมันต้องทำงานทยอยกันเพราะฉะนั้นแต่งได้ก็แต่งเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีแปลงนี้แปลงเดียวเมื่อก่อนเนี่ยเรามีแปลงนี้เป็นเดียวแล้วก็คือถึงไหนก็ถึงนั่นแบบคือสไตล์การทำงานที่สวนคือจะแบบชิลๆพี่ถ้าเหนื่อยก็นั่งกองอยู่โคนต้นนี่แหละเขี่ยเฟซเขี่ยลายอยู่โคนต้นนี่แหละหายเหนื่อยค่อยปีนขึ้นไปทำไมเพราะว่างานสวนนะคะพี่มันร้อนมันต้องใช้พลังงานปีนขึ้นปีนลงอะพี่มันก็ต้องแบบคือประมาณว่าสร้างกำลังใจสร้างความรู้สึกให้มันอยากทำงานนะพี่เพราะเราต้องทำคนเดียวเราไม่ได้จ้างถ้าเราจ้างเราก็หมดอีกหลายตังค์ค่ะแล้วก็เราจะเป็นลักษณะที่แบบว่าเราอยากทำเองต้องผ่านเราเองทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจะทำในแนวที่แบบว่าไปชิลๆไปแบบสบายๆแต่ต้องมีลิมิตนะอาทิตย์หนึ่งเธอต้องทำให้เสร็จ อาทิตย์หนึ่งเธอต้องทำให้เสร็จสักพักแม่ไหนมาช่วยเดินข้างล่างข้างล่างเอาที่เอื้อมถึงหน่อยสิเดี๋ยวข้างบนเดี๋ยวจัดการเองเลยได้เดี๋ยวจัดการให้แต่ปกติจะไม่ให้เขามาทำเพราะว่าเขาก็เหนื่อยพอแล้วมันสบายมากอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีแบบบางมันไม่ทันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาเดินซอยข้างล่างให้หน่อยแล้วเดี๋ยวข้างบนเดี๋ยวจัดการเองตอนนี้ก็จะเป็นอยู่ในลักษณะของการแต่งแขนงค่ะก็มีคนมาถามไงว่าพอเป็นดอกเนี่ยแต่งแขนงได้อยู่ไหมได้แต่งเลยควรจะแต่งด้วยควรจะแต่งด้วยค่ะเพราะว่ารถผู้ใช้รถผู้กินเพราะว่าแขนงในนี่คือเขาบอกเป็นผู้กินอ่ะก็มันไม่ได้แสงและเราต้องการกระทุ้งใบใช่ไหมคะการแตกของใบมันจะได้แบบว่านั่นนิดนึงครบแล้วโอเคครบกำลังดีจานครับยอดบนเราเหลือไว้คุ้มกิ่งก่อนเพราะมันร้อนจัดมีอะไรเต้ที่จะตัดแค่ต้นเดียวเนี่ยไม่เป็นไร
าจารย์แล้วมันจะมีจานระวังด้วยนะมันจะมีกิ่งแห้งอาจารย์ใช้เลื่อยออกได้เลยกิ่งแห้งเนี่ยแต่ยอดบนยังไม่ต้องตัดมันก็ได้ค่ะเอาคุมไว้ก่อนเอาคุมหลังกิ่งข้างบนไว้ก่อนเอาพี่แล้วตัดอย่างนี้แล้วมันจะไม่มีผลต่อลูกใช่ไหมเนี่ยไม่มีแค่เดี๋ยวใบมันจะแตกข้าวแค่นี้เราตัดยอดไงคะการแตกข้างไงแต่ถ้าตัดแขนงกิ่งข้างในนี่ไม่เป็นไรเมื่อก่อนหนูก็ตัดงี้แต่ว่าเมื่อก่อนอากาศไม่จับขนาดนี้ไงแต่ว่ารอบนี้ก็เลยยังคงยอดเอาไว้ก่อนเอาไว้คุมหลังกิ่งไม่งั้นแล้วเดี๋ยวหลังกิ่งมันจะแบบโดนแดดเผาแล้วมันจะเสียวันนี้ใบชุดหนึ่งประมาณ 4-5 ใบเนาะไม่ใหญ่พี่แล้วนี่ชุดสุดท้ายเนี่ยตอนหน้าเนี่ยมันไม่น่าใหญ่นะไม่น่าใหญ่พี่ลองดูข้างบนเนี่ยไม่ใหญ่นะไม่เหมือนใบชุด2ใช่ที่มโหฬารซึ่งใบชุดนี้ค่ะคือไม่จำเป็นต้องใหญ่แต่ขอให้แตกเป็นโรงครัวสำรองไว้ก็คือแตกในช่วงมาพร้อมกับดอกเลยนะใช่ไม่ต้องใหญ่เดี๋ยวอีกสักประมาณสักอีกอาทิตย์นึงหลังจากแต่งแขนงเสร็จอะไรเงี้ยก็คือเดี๋ยวจะพ่นรวมทีเดียวเลยโดยเพราะตอนนี้คือเพี้ยไก่แจ้เต็มเลยแล้วใบจะงิงๆงักเพี้ยไก่แจ้ที่โดนเพี้ยไก่แจ้เล่นเนี่ยค่ะแล้วมันจะหงิงๆงักๆใบจะไม่สวยใบจะหงิงๆงักๆแบบนี้ค่ะเนี่ยแต่เรายังปล่อยผ่านได้เพราะว่าด้วยที่ฐานใบเราโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราให้ใบชุดนี้มันแตกมาค่อนข้างโอเคกว่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราพ่นรวมทีเดียวเลยเพราะว่าใบชุดนี้เราไม่ซีเรียสแต่ขอให้แตกแล้วก็ไม่ต้องทำใบใหญ่เอ๊ะปกติพี่ว่าถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยอะไรมันใหญ่มันก็ไม่หมายใหญ่เพียงนะมันก็ไม่ใหญ่พี่แล้วก็อากาศเป็นข้าวหน้าแรงนะแล้วก็อย่างมันมีลูกด้วยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แบ่งอาหารกันหน่อยนึงเฉลี่ยกันไปมันก็ทำให้มันไม่ใหญ่แต่ถึงไม่ใหญ่ถ้าให้ปล่อยให้มันแย่งกับลูกหรือกระดอกมันก็แย่งชนะอยู่นะแย่งชนะอยู่ระยะนี้นี่อย่าให้ไปอยู่ในช่วงผลเท่าไข่ไก่ตึกขาดนะคะระยะเนี้ยไหนข้างบนเนี่ยกลุ่มเพชรนี่แหละกำลังอ่อนไว้กำลังกินไว้กำลังกินระยะที่กำลังขยายใบอะค่ะอย่าให้ไปอยู่ตอนช่วงผลเท่าไข่ไก่เด็ดขาดข้าวไข่ไก่นี่ร่วงเลยร่วงไปเลยค่ะไข่ไก่นี่เก็บทิ้งแทบไม่ไหวเก็บทุกวันรอบนั้นหนูเก็บทุกวัน3ปีแรกที่ทำอะค่ะเก็บไข่ทิ้งวันแล้วฉันจะต้องทำยังไงเลยจนเมื่อปีที่แล้วมาจับสเต็ปเรื่องการทำใบไปพร้อมดอกได้โอ้โหมีโมเมนต์ในการแต่งลูก3มีดเบ็ดเสร็จสุดท้ายมีดที่4เก็บตกนิดๆหน่อยๆจับมากก็เลยปีนี้ก็เลยตั้งสเต็ปในเรื่องของการทำใบไปพร้อมดอกเพื่อไม่ให้มันไปแตกไปอ่อนในช่วงผลเท่าไข่ไก่เพื่อนๆชาวสวนครับโดยสรุปแล้วจะเห็นว่าหลังจากที่ทุเรียนมีดอกแล้วเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ชาวสวนจะต้องมาเรียนรู้พิจารณาในการบริหารจัดการสมัยก่อนเนี่ยทุเรียนเนี่ยพอออกดอกชาวสวนก็จะปล่อยให้เป็นไปตามกลไกการคัดเลือกตามธรรมชาติคือจะออกดอก3รุ่น4รุ่นอะไรก็แล้วแต่เขาก็ปล่อยให้มันติดลูกแล้วก็เหลือเท่าไหร่ก็เป็นเท่านั้นปัจจุบันนี้เนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงทางวิชาการเขาก็มีการค้นคว้ามีการทดสอบมีการประมวลกันแล้วล่ะว่าควรจะบริหารจัดการยังไงในเรื่องของทุเรียนเราสามารถเรียนรู้ได้จากคุณจุ๋มนะครับในเรื่องของการจัดการดอกการจัดการน้ำในช่วงของระยะที่ทุเรียนออกดอกหลายๆรุ่นหวังว่าเกษตรกรทุกท่านจะได้เรียนรู้แล้วก็ได้ประโยชน์จากคลิปที่เรานำเสนอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอให้ทำสวนยังมีความสุขและได้ผลผลิตกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ